วันนี้เรามีนัดกับนนชานนท์และแสดงรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงแบบสุดๆกับบทเอิร์ธในบางรักซอย 9/1 ที่เขาจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการแสดงซิทคอมเรื่องแรกในชีวิตพร้อมกับมาฟังเพลง Sorry ซิงเกิลล่าสุดจาก Your Boy TJ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนัดกันวันนี้พอรู้ว่าแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยหุ่นเสียนี่พี่ทำตัวมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะคะทำตัววัยรุ่นไงสดใสเป็นวัยตัวเองลงมาหน่อยนึงเพราะว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยเป็นนักแสดงวัยรุ่นนะฮะซึ่งตอนนี้เล่นซิทคอมเรื่องบางรักซอย 9/1 อยู่เป็นหนุ่มข้างบ้านที่มาเช่าบ้านแป้งและชัดเจนอยู่โอ้ยจะเป็นหนุ่มข้างบ้านจะอะไรอ่ะไม่สนใจเท่าตอนนุ่งผ้าชุดตัวหรอกโอ้ยแม่เสือหิวไม่แค่คันแค่ออกคันเฉยเฉยใช่ไหมใช่โอ้โหหุ่นเสียมากเสียมากจริงเสียมากจริงนี่เป็นนักแสดงหนึ่งในไม่กี่คนที่อยากเห็นซิกแพคของจริงอ่ะจัดออกมาเลยดีกว่าไหมแต่อาจจะไม่ได้โชว์ซิกแพคนะฮะอาจจะไม่โชว์ซิกแพคพูดคุยเฉยเฉยก็ได้ก็ยังดีก็ยังดีนะใช่แต่ให้เอามืออั้งอั้งอย่างนี้ได้ได้นะพบกับเขาเลยครับผมนนชานนท์สันติณธรโกสวัสดีครับนายนายนายโอ้ยเกลียดรีบผิดหวังแม่ผิดหวังมากอะทำไมไม่นุ่งผ้าเช็ดตัวลงมาเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขี้ให้รายการทีวีไม่ใช่ลงอาบน้ำสาธารณะไม่ที่นี่ไม่ใช่ออนเซ็นรวมหรอโอ้บ้าเนี่ยนะพี่ไม่ใช่ป้าแก่ๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนซิกแพคที่เห็นอยู่นั้นเดี๋ยวก่อนของจริงใช่ไหมของจริงครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อแบบไม่ใช่ไม่ใช่โฟโต้ช็อปไม่ได้แบบว่ามีแรงเงามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่เอาความคมชัดของซิกแพคเป๊ะๆแบบนั้นมาจากไหนก็ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่โดนพ่อบังคับไปตั้งแต่ตอนพี่นาดไอ้ความตาเหลือกคิดนี่คืออะไรพ่อบังคับทำไมพ่อถึงบังคับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบผอมแห้งมากแล้วก็แบบผอมไม่พอแต่ดันมีพุงเหมือนกับเป็นเอเลี่ยนชอบไหมพอเล่นแล้วแบบมันมาแล้วโดนไหมชอบครับผมรู้สึกว่าคือตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบมันเหนื่อยเหมือนกับพอคนผอมๆมาเริ่มเล่นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเริ่มเล่นใหม่ๆไม่มีทางมีใครชอบแน่นอนแต่ผมโชคดีที่แบบมีคุณพ่อคอยบังคับช่วงแรกๆแล้วพอทำไปเรื่อยๆจนชินไปเองมันก็เลยเริ่มไม่ต้องให้พ่อบังคับละก็ไปเองได้คราวนี้เริ่มติดแล้วติดละเล่นสัปดาห์หนึ่งนี่แบบกี่วันคะถ้าว่างจริงๆก็6วันครับจะเหลือว่ามันได้พักกล้ามเนื้อแต่6วันไม่ใช่แบบเล่นส่วนเดียวนะก็จะสลับส่วนไปเรื่อยๆในแต่ละวันกี่ชั่วโมงเข้ายิมทีนึงไม่เกิน2ชั่วโมงครับถ้าเกินมันจะเหมือนกับผมว่าคนที่เกิน2ชั่วโมงส่วนใหญ่หักโหมไปหรือบางคนก็เอาแต่เล่นมือถือพูดอย่างเงี้ยทั้งทีอ่ะพี่ก็พูดแล้วอ่ะจำได้ไหมตอนพี่เปิดรายการว่าพี่อยากเห็นของจริงเออได้ยินนนได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินครับตบมือให้นนหน่อยจริงเหรอเอาจริงดิผมขอบคุณด้วยทีมงานครับทำไมคะไม่มีใครเตรียมกับผมเลยเตรียมช้ำเก็บน้ำหมากไว้ให้เดี๋ยวดูเดี๋ยวอะไรพูดแล้วเขาอย่างนั้นขอหนูชามนึงยืนไปจอดหน้าเขาเลยเออพี่อยากเห็นก็จัดการให้หน่อยนึงอยากให้อะไรแบบโอ้ยแท้จริงรูปร่างดีมีส่วนช่วยทางด้านการแสดงไงบ้างก็ถ้าชัดเจนสุดเวลาสมมุติว่าเราต้องมีบทที่ต้องถอดเสื้อเราก็จะไม่ต้องกลัวมั่นใจได้เลยและอีกอย่างเวลาเล่นอะไรเราก็จะได้สมบทบาทมากขึ้นหรือถ้าเขาบอกว่าให้ไปลดน้ำหนักไอการไปลดน้ำหนักผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการเพิ่มน้ำหนักสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยไปทำให้กล้ามขึ้นดิสมมุติเราผมเป็นผอมๆแล้วมีพุงเป็นเอเลี่ยนเงี้ยมันต้องใช้เวลานานกว่าคนที่มีกล้ามแล้วลดไปก็พร้อมรับโอกาสทุกโอกาสที่จะเข้ามาใช่เตรียมพร้อมไว้ดีอยู่แล้วตอนที่ไปเล่นเรามาที่บางรักซอย 9/1 ค่ะตอนที่จะได้รับบทเล่นนี่เขาบอกว่าต้องไปแคสต์มาก่อนแล้วคุณก็แคสต์ถึง2บทด้วยกันครับผมบทอะไรบ้างก็เป็นชัดแจ้งกับเอิร์ธครับแต่ผมรู้สึกว่าพอไปแคสเนี่ยตอนที่เจอบทผมว่ารู้สึกได้เลยว่าเอิร์ธมันใกล้ผมมากกว่ายังไงอะคะ
เพราะว่าตัวเอิร์ธมีน้องสาวแล้วชีวิตจริงผมก็มีน้องสาวแล้วการที่ในบทก็จะมีแซวน้องนู่นนี่นั่นบ้างใช่ไหมครับในชีวิตจริงผมก็จะน้องสาวใกล้ไม่ห่างกันมากใช่ไหมก็เลยใกล้ชิดสนิทสนมกันแบบนี้ชีวิตจริงมีน้องสาวเหมือนกันมีหวงเหมือนในบางรักซอยเก้าครับหนึ่งไหมไม่อ้าวไม่เลยฮะเฮ้ยน้องเฮ้ยมาจีบน้องแล้วหน่อยเฮ้ยอาคารยี่สิบกว่าน่าจะมาหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขายขนาดนั้นเลยล่ะมีน้องสาวมาปรึกษาไหมแบบมีหนุ่มมาอ๋อมีหนุ่มมาจีบเนี่ยหนูทำยังไงดีอะไรเงี้ยเป็นเขาจะถามอารมณ์ไปประมาณว่าเขาคิดอะไรอยู่มากกว่าประมาณคือไม่ได้ถามว่าทำอะไรยังต่อดีคือน้องผมก็ไม่ได้เป็นคนอินกับความรักขนาดนั้นก็คือจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าอะไรก็หยอกล้อคุยกันเล่นใช่ก็มีบ้างแต่ก็ถ้ามีมาผมก็ให้คำแนะนำไปแบบก็น่าจะคิดอย่างนี้นะค่ะบางรักซอย 9/1 นี่ถือว่าเป็นซิทคอมเรื่องแรกของเราเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นซิทคอมเรื่องแรกเลยเป็นไงรู้สึกยากไหมตอนแรกยากมากครับผมตอนแรกคือเราเกรงไปหมดบทเราก็ต้องเล่นปกติถ้าเป็นถ่ายซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ซิทคอมเขาจะไม่ได้ถ่ายยาวเขาจะถ่ายเป็นคัดๆเราก็เขาเรียกไงจำบทไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่ซิทคอมคือเราต้องจำให้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาจะถ่ายยาวเขามีประมาณ3กล้องได้ทั้งฉากใช่ทั้งฉากทีเดียวเลยเสน่ห์ของซิทคอมคือมักจะมีมุกสดๆใช่เรื่องนี้สงสัยมีผลกระทบทางหัวใจไม่ละเจอใครเจอพี่แท่งอย่างเงี้ยพี่ตีอย่างงี้พี่แท่งเนี่ยผมยังพอได้นะผมยังรับอันหัวล้อได้ยังแต่พี่ตีคือไม่ไหวคือคือเขาเดินเข้ามาในฉากผมก็ขำแล้วอะแบบจริงเหรอคือเขามีออร่าความเป็นคอมเมดี้สูงมากเขาเล่นใหญ่ไปหมดทุกอย่างอ่าฮะมีมุกไหนที่แบบทนไม่ได้แล้วก็ขำออกมาอย่างเงี้ยคือบางทีเขาไม่ได้อิมพอไว้นะครับบางทีเขาเล่นมุกตามบทด้วยซ้ำซึ่งผมก็เห็นบทก่อนนะแต่ตอนเขาเล่นออกมาคือแบบหน้าเขาแบบขยายแล้วไม่รู้อะมันขำอะใช่เราก็เฮ้ยมาเบอร์นี้เลยวะใช่หลุดครับแต่ก็มีบ้างไหมร้อนวิชาไงอยู่กับตลกเยอะอยากเล่นบ้างอยากเล่นบ้างมีขออิมพอไว้บ้างหน่อยมีไหมมีแล้วก็บ่อยครั้งไหมไม่ครับมีแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ลองอีกเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรในครั้งอันนี้ต้องเล่างั้นอันนี้ต้องเล่าแล้วฉากนั้นเป็นฉากหม้อไฟสุกี้คือเหมือนกับบ้านชัดแจ้งบ้านพี่แท่งเนี่ยเขาจะมีขนบธรรมเนียมประเทศประเพณีอย่างนึงอันนี้คือเล่นมุกยังยังอ๋อยังพูดเล่าฉากเฉยๆประเพณีครับผมก็หม้อไฟสุกี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบฉลองอะไรสักอย่างในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในบ้านเขาซึ่งนี่ก็เป็นอีกวันนึงที่เขาจะฉลองกันแล้วผมก็เลยเดินเข้ามาแล้วถามว่าฉลองอะไรนะครับรอบนี้ฉลองบ่อยจังเลยพี่ตีก็เลยพูดว่าอ๋อก็ฉลองเพราะว่าไอ้ชัดเจนอาจจะได้ลูกสาวไงอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคือในเนี้ยคือตอนเนี้ยคือผมไม่มีบทพูดแล้วไม่มีบทพูดแล้วคือจริงๆผมต้องนั่งเงียบแล้วก็อ๋ออ๋ออะไรตามแค่นี้ออกแล้วก็เป็นบทคนอื่นพูดไปดันกระแดะเฮ้ยคิดออกคิดออกอยากเล่นอันนี้ต้องมาแล้วมันเมคเซนส์กับตัวละครด้วยตัวละครน่าจะถามถ้าเป็นตัวละครใช่ไหมก็เลยถามไปว่าอ๋อน้าแป้งมีลูกสาวใหม่เหรอครับเหมือนกำลังท้องอยู่เหรอครับก็อย่างเงี้ยรีแอคชั่นก็อย่างเงี้ยอุ้ยเหมือนนั่งอยู่ในวงวันนั้นเลยอ่ะโอ้ยบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่เพิ่งรู้เลยแอร์ที่นี่มึงดังมากเลยพี่อ้อมก็ขำเฟื่องๆให้แบบมากช่วยขำช่วยพี่แท่งก็บอกไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นพยายามอีกไหมไม่ไม่กล้าเจ็บมันเจ็บตัวเป็นฝันร้ายไม่กล้าแต่เชื่ออีกหน่อยเข้าขายแน่นอนใช่ถ้าลองแบบได้พูดคุยได้เพราะวันนี้ได้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วถือว่าโอเคหลายคนแป๊กแต่มันก็ขำนะขำอยู่ลึกๆว่ามันแป๊กในบางรายการครับหนึ่งทำให้เราเรียนรู้อะไรการแสดงเพิ่มขึ้นบ้างไหมเรียนรู้การแสดงคือรู้สึกว่าเราได้ทำลายกำแพงบางอย่างด้วยเขาเรียกไงบางทีเราไม่ต้องห่วงหล่อเราก็เล่นใหญ่ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องห่วงอะไรเลยแล้วพอเรากลับมาดูตัวเองเรารู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะเราสามารถเล่นอะไรไปได้มากขึ้นแล้วเราก็สบายขึ้นและสำหรับบางรักซอย9นี่แหละบางรักซอย9/1มันให้อะไรกับคนดูในฐานะที่เราเป็น
นักแสดงที่ถ่ายทอดมันให้หลายคนดูผมคิดว่าคือเนื่องจากซิทคอมมันเป็นซิทคอมครอบครัวนะครับก็รู้สึกว่ามันทำให้เด็กรุ่นผมเนี่ยแล้วก็รุ่นในอนาคตด้วยจะเข้าใจว่าตัวพ่อแม่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่บางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีวิธีสื่อสารเหมือนในพ่อแม่ในซิทคอมนี้ทั้งหมดแต่จริงๆผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะลึกๆแล้วมีความคิดแบบนี้แหละแต่แค่ไม่ได้สื่อออกมาแบบชัดเจนกับแป้งครับส่วนในมุมมองของผู้ปกครองผมคิดว่าเขาจะได้เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเขาคิดอะไรอยู่และบางทีก็อาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าถ้าสมมุติว่าลูกของเราเกิดสับสนแบบชัดแจ้งเนี่ยก็อย่าไปแอนตี้เขาเลยเข้าใจเขาดีกว่าคุณผู้ชมครับใครที่มีลูกเป็นวัยรุ่นอยากให้ชมบางรักซอย9ทับ1ออกอากาศทุกวันอังคารครับตั้งแต่เวลาทุ่ม45ครับผมถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณจะได้คำตอบหลายอย่างหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีลูกเป็นวัยรุ่นทำไมลูกไม่ฟังเราไม่ฟังพ่อแม่เอาแต่ฟังเพื่อนผมมีคำตอบเพราะว่าที่เขาฟังเพื่อนเพราะว่าเพื่อนฟังเขาคุณพ่อคุณแม่ลองใช้วิธีอย่างบางรักซอย9ทับ1คุณพ่อคุณแม่ลองฟังลูกเมื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังลูกปุ๊บลูกจะฟังคุณพ่อคุณแม่โดยอัตโนมัติครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ครับผู้พูดต้องการผู้ฟังที่ดีและผู้ฟังที่ดีมักจะเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่พูดด้วยเสมอครับเพราะฉะนั้นฟังกันนะฮะและคำพูดของทุกคำของคนในครอบครัวคุณจะมีคุณค่าติดตามได้ครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ในบางรักซอย9ทับ1ขอบคุณนนท์ชานนท์ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาฟังเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงหน้าเราจะมาพบกับ Your Boy TJ กับซิงเกิลใหม่ของเขาเพลง Sorry สักครู่ในนัดกันวันนี้